นักร้องคนเดิมมาแล้วนะครับวันนี้ไปที่กกต.ครับสำหรับคุณศรีสุวรรณจันยานะฮะก็ไปยื่นคำร้องต่อกกต.ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของสว.2คนด้วยกันนะฮะที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งไปเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาคือคุณศรีสุวรรณเนี่ยเขาสงสัยว่าอาจจะขัดคุณสมบัติแล้วก็มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแล้วก็พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา2561รวมไปถึงระเบียบกกต.นะครับว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา2561นะฮะโดยนะครับสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมีข้อสงสัยนะว่าจะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามรายแรกเนี่ยนะครับที่คุณศรีสุวรรณพูดถึงเนี่ยก็คือคุณระวีรุ่งเรืองลำดับที่146ซึ่งบุคคลดังกล่าวเคยกระทำความผิดวินัยฐานการกระทำอันเชื่อได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วนะครับตามมาตรา98แห่งพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน2535นะครับของกระทรวงมหาดไทยที่มีคำสั่งไล่ออกจากราชการแต่ต่อมาอัยการได้มีการนำคดีขึ้นฟ้องต่อศาลยุติธรรมปรากฏว่าศาลชั้นต้นมีคำพิพากษานะฮะในคดีหมายเลขแดงนะครับที่192/59เนี่ยและศาลอุทธรณ์ก็ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่1435/59นะครับมีคำสั่งจำคุก6เดือนและปรับ 6,000 บาทนะครับโทษจำคุกให้รอกำหนดโทษ2ปีนะครับคุณระวีนี่เป็นประธานเครือข่ายชาวนาไทยครับครับระวีรุ่งเรืองนะฮะอันนี้เป็นลำดับที่146ครับคืออันนี้ตอนนี้คือเขาเป็นหนึ่งใน250สว.ซึ่งไปรายงานตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คือสว.ซึ่งไปแล้วไปละสว.เขาไปรายงานตัวครบหมดแล้วนี่แล้วทำไมวันนั้นท่านนายกบอกว่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วห้ามวิจารณ์ตรวจสอบหมดแล้วแล้วคณะกรรมการสรรหาเนี่ยเขาตรวจสอบคุณสมบัติหรือเปล่าคือนี่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบขุดยากนะไม่เขามัวแต่นี่ไม่ใช่กันอยู่ว่าเดี๋ยวฉันเลือกเธอออกไปก่อนนะหรือเธอนั่งอยู่อย่าพูดเลยนะนี่ไม่ใช่บริคลสนธิบจ5ที่แบบว่าขุดออกมาแล้วหาเรื่องได้ทุกคนนะโอเคคุณศรีสุวรรณกล่าวต่อว่ารายที่2คือสมเด็จนินพันธ์ลำดับที่197นะครับเคยถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาร่วมกันกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างที่ดินศาลนครปฐมได้มีคำพิพากษานะโดยบุคคลดังกล่าวได้รับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาศาลลงโทษจำคุก2ปี6เดือนปรับ 13,000 บาทแต่ว่าโทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญา รอการลงโทษไว้มีกำหนด3ปีซึ่งถือว่าคดีเนี่ยสิ้นสุดแล้วนะแต่คุณศรีสุวรรณบอกว่าการกระทำของ2สมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยนะครับซึ่งหากกตพบว่าคุณลักษณะเนี่ยต้องห้ามจริงเนี่ยนะครับก็ต้องเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ออกจากตำแหน่งพร้อมดำเนินการลงโทษหรือเอาผิดนะครับตามมาตรา74และมาตรา75ของพรบ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี61ครับแต่ไม่ใช่เฉพาะสว.ที่จะถูกดึงออกจากตำแหน่งเท่านั้นคุณศรีสุวรรณยังเตรียมที่จะยื่นไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการปปช.ด้วยนะครับให้เอาผิดพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคสช.รวมไปถึงคณะกรรมการสรรหาสว.เนื่องจากว่ามีการแต่งตั้งบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามส่งผลให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทพร้อมเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับและกรรมการสรรหาแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้นคุณศรีก็ยังบอกว่าก็จะตรวจสอบสมาชิกวุฒิสภาคนอื่นอีก200กว่าคนนะฮะว่ามีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามนี้หรือไม่ซึ่งเบื้องต้นพบว่าบางคนเข้าข่ายมีลักษณะขาดคุณสมบัติเนื่องจากถือหุ้นสื่อและบางคนก็ต้องคำพิพากษาศาลชั้นต้นอุทธรณ์และอยู่ระหว่างการต่อสู้ในชั้นฎีกานะฮะซึ่งจะติดตามตรวจสอบบุคคลเหล่านี้อย่างใกล้ชิดต่อไป